สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชฟก็จะมาพาคุณผู้ชมไปทำอาหารที่ค่อนข้างหาทานยากอีกเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเมนูมัสมั่นเนื้อค่ะเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะมันฝรั่งค่ะเนื้อวัวนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าขนาดนิ้วคูณนิ้วนะคะกะทิถั่วลิสงคั่วค่ะพริกแกงมัสมั่นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาโปยกากอบเชยลูกจันเทศและเกลือค่ะมาถึงขั้นตอนในการทำนะคะอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องใส่กะทินะคะใส่ลงไปสักครึ่งนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะรอให้กะทิเดือดนะคะเพื่อจะให้กะทิแตกมันนะคะตอนนี้นะคะกะทิก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงมัสมั่นค่ะนี่เราก็คนนะคะให้พริกแกงกับกะทิเข้ากันนะคะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่ากะทิจะเดือดตลอดเวลานะคะเพื่อให้กะทินี่แตกมันหน้าของแกงที่เราทำก็จะสวยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องเทศกันนะคะอบเชยค่ะลูกจันเทศนะคะและโปยกากค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อวัวนะคะใส่เกลือนะคะน้ำปลาค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะรอให้เดือดนะคะระหว่างนี้เราก็จะมาหั่นมันฝรั่งนะคะหลังจากเราหั่นมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาใส่ลงไปในหม้อกันนะคะเติมกะทิลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพราะเวลาเราตุ๋นเนี่ยกะทิก็จะยุบตัวลงไปอีกนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งค่ะถั่วลิสงคั่วนะคะอันนี้จำเป็นต้องคั่วใหม่ๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อแบบตามร้านมาเนี่ยบางทีถั่วอาจจะมีกลิ่นหืนได้นะคะเพราะฉะนั้นคั่วเองดีที่สุดค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะปิดไฟตั้งไฟไว้นะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะตุ๋นด้วยไฟอ่อนค่ะกำลังเข้มข้นเลยนะคะสำหรับมัสมั่นนะคะเนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการตุ๋นนะเพราะฉะนั้นกะทิก็จะแตกมันสวยแบบนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเมนูนะคะนอกจากมัสมั่นแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกนะคะคลิกดูได้นะคะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะรวมถึงเคล็ดลับในการทำอาหารเมนูต่างๆด้วยนะคะเราก็มีระบุด้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานหรือเปล่าคะนี่มัสมั่นเนื้อค่ะ